ำคัญมันเป็นของประชาชนอบจเนี่ยมาจากประชาชนนะครับปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับก็มาช่วยกันช่วยกันคิดการจัดระเบียบแทนนะครับมันก็วัตถุประสงค์ที่ผมโพสเนี่ยความเข้าใจของพี่น้องประชาชนขึ้นมานะครับผมก็ยิ่งขึ้นนะครับปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวคงคุยกันในเรื่องงานใหญ่นะครับงานใหญ่ครับซึ่งท่านนายกเองการในหัวสมองอยู่แล้วนะว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับแล้วมีอะไรผ่านดูแล้วจะแก้ไขยังไงก็เชิญนะผมอยากให้ไปรังวัดไปอะไรแล้วมันเกิดปัญหาอะไรที่เป็นค่อนข้างจะเกิดปัญหาวาระที่3เรื่องเพื่อทราบเชิญก่อนนะครับทางไปการเมื่อวันที่30มิถุนายน2514นะครับศาลปกครองของเรานะครับในวาระที่2ลุกล้ำลำน้ำนั่นนะครับกับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาการจันทบุรีนะครับนะฮะแล้วก็พิพากษายกฟ้องนะครับผู้ฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วนะครับขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างเดือนสามหลังนะครับก็เลยก็มีคดีรับอะไรเงี้ยหรือรับแล้วมีคิดว่าเดี๋ยวทางกรมเจ้าท่าจะต้องทำแก้ตรงนี้เนี่ยได้ตรวจทางปกครองเบื้องต้นแล้วเห็นว่าทางยังไม่ได้พิจารณาว่าตกลงว่าจะรับหรือไม่รับสิทธิ์อย่างไรแต่ในเบื้องต้นทางท่านผู้แทนถ้าหากว่าศาลรับนะคะศาลก็จะส่งคำอุทธรณ์มาทำแก้อุทธรณ์พอทำคำแก้อุทธรณ์เสร็จแล้วเนี่ยค่ะขั้นตอนของศาลปกครองส่วนเรื่องนั้นเรื่องนี้ในศาลจะพิจารณาครับนั้นเป็นเรื่องที่ผมได้ยินเสียงสะท้อนมาแล้วก็มันนะฮะผมเพราะว่าเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของกลุ่มมีอยู่ทั้งหมด7หน้านะครับขอเดี๋ยวไปเห็นนิดนึงหน้าสุดท้ายเลยนะครับนายสมบุตรประธานสมแรงมากดูครับเรื่องให้ท่านขั้นตอนนี้ค่ะได้รับการประสานงานจากทางนิติกรของสำนักปฏิบัติตามนะไม่ใช่ประชุมเสร็จไปแล้วก็